จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเอามือถือส่องไปที่มือของเราตัดต่อง่ายๆกับแอป CapCut อีกเช่นเคยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับกลับมาพบกับการตัดต่อด้วยแอป CapCut อีกแล้วครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเอามือถือไปสแกนใส่ในมือของเพื่อนๆนะครับแล้วให้เห็นแต่กระดูกนั่นเองนะครับส่วนวิธีการทำจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามในคลิปได้เลยครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับก่อนจะไปตัดต่อคลิปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถ่ายทำคลิปแบบง่ายๆกันก่อนครับผมก็จะเอามือวางไว้นะครับแล้วก็เอามือถือนะครับสายไปสายมาแบบนี้นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับในหน้าจอมือถือเนี่ยก็จะมีสีเขียวนั่นเองนะครับสำหรับสิ่งที่จะใช้ในวันนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ใต้คำบรรยายก็ไปดาวน์โหลดแล้วก็มาทำพร้อมกันได้เลยครับไปลุยกันเลยครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่แอป CapCut นะครับจากนั้นไปเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ครับเลือกคลิปที่เราถ่ายมาเมื่อสักครู่นี้เสร็จแล้วกดเพิ่มไปได้เลยครับขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆทำการตรึงคลิปออกให้เป็นภาพนิ่งซะก่อนนะครับวิธีการก็คือแตะที่คลิปแล้วเลื่อนไปหาคำว่าตรึงจากนั้นเพื่อนๆก็ดึงไปให้เยอะๆไปเลยนะครับคลิปที่อยู่ข้างหลังเราจะดันลงมาข้างล่างนะครับวิธีการก็คือแตะ1ครั้งแล้วเลื่อนไปหาคำสั่งภาพซ้อนนะครับแบบนี้แล้วก็กดค้างเอาไว้ดันไปไว้ข้างหน้าสุดเลยนะครับจะได้ลักษณะแบบนี้จากนั้นก็มาดูนะครับส่วนที่เลยมาเนี่ยเราก็ไปแตะแล้วก็ดันเข้ามาให้มันพอดีกับคลิปหรือว่าเลยมานิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็ไปเพิ่มภาพที่เป็นรูปมือมานะครับก็กดกลับเลยนะครับเสร็จแล้วไปเพิ่มโอเวอร์เลย์แล้วก็เลือกในหมวดหมู่ของรูปภาพซึ่งเพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ในใต้คลิปนี้นะครับมาลักษณะแบบนี้จากนั้นใช้2นิ้วในการขยายแล้วก็หมุนนะครับให้มือไปอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกันให้มากที่สุดนะครับหรือใครสามารถที่จะถ่ายให้มันตรงกับมือที่เอ็กซเรย์ตรงนี้ได้ก็ยิ่งจะดีเลยนะครับอันนี้ก็ทำเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับย่อขยายได้เลยนะครับอาจจะไม่ต้องตรงกันมากก็ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสามารถทำให้มันตรงได้ยิ่งแต่ดีเลยเนาะจากนั้นเราก็ขยายภาพนี้นะครับดันไปให้สุดคลิปเลยประมาณนี้สังเกตว่าตอนนี้รูปกระดูกที่เราเอามาซ้อนเนี่ยมันมาซ้อนทับอยู่ตรงนี้วิธีการนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนไปข้างล่างหาคำว่าเลเยอร์นะครับกดคำว่าเลเยอร์แล้วเลือกเป็นเลเยอร์ที่1นะครับเขาก็จะไปซ้อนทับเลเยอร์ที่1ทันทีจากนั้นกดที่เครื่องหมายถูกต้องเราก็จะมาจัดการในส่วนของหน้าจอสีเขียวที่เรียกว่ากรีนสกรีนก็ไปแตะที่คลิปนะครับแตะที่คลิปที่เป็นรูปหน้าจอสีเขียวแล้วเลื่อนไปหาคำสั่งโครมาคีจากนั้นเราก็ไปแตะสีเขียวจุดใดจุดหนึ่งนะครับมาเพิ่มความเข้มสักหน่อยนึงให้สีเขียวมันหายไปแล้วก็มาเพิ่มอายแชโดว์นิดหนึ่งครับให้มันดูเข้มขึ้นอันนี้แล้วแต่นะครับว่าเราจะปรับเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับการถ่ายคลิปของเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็ปรับเอาที่แบบว่าสายตาเราโอเคแล้วอะไรประมาณนี้นะครับจากนั้นกดที่เครื่องหมายถูกต้องได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานเรานะครับเลื่อนมาหน้าสุดเลยแล้วกดเพลย์เลยนะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะมองทะลุผ่านได้เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะไปเพิ่มความสมจริงให้กับคลิปนี้นะครับโดยการไปทําให้รูปมือที่ส่องผ่านเนี่ยกลายเป็นสีดำๆนะครับเพื่อนๆก็ไปแตะคลิปข้างบนสุดนะครับที่เราตึงเอาไว้แล้วไปเลื่อนไปหาคําว่าฟิลเตอร์นะครับตรงนี้จากนั้นเราก็ไปที่คําสั่งขาวดําก็ได้นะครับตรงนี้ขาวดำเพื่อนๆชอบแบบไหนก็เลือกตามความต้องการได้เลยนะครับผมเลือกเป็น BW3 นะครับเสร็จแล้วก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องได้เลยครับเรามาดูอีกครั้งหนึ่งครับฟึบส่วนที่ส่องไปก็จะเป็นสีประมาณขาวดำตรงนั้นนะครับถ้าสมมุติว่ากระดูกเนี่ยมันยังไม่ตรงนิ้วมือเรานะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะแตะนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนไปหาตำแหน่งที่มันตรง
เอาให้ตรงมากที่สุดนะครับหรือถ้าเพื่อนๆจะถ่ายให้มันตรงตามนี้ได้ยิ่งดีเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ไปใส่เสียงเพลงเสียงเอฟเฟคตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับแล้วเราก็ส่งออกไปใช้งานกันครับโดยตรงนี้นะครับสามารถที่จะเลือกความละเอียดแล้วก็อัตราเฟรมเรทได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อโอเคแล้วกดที่ลูกศรชี้ขึ้นเพื่อทำการเอ็กซ์พอร์ตได้เลยครับเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานของเรากันดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆวันนี้นะครับลองเอาไปเล่นดูได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆทำได้หรือทำไม่ได้ก็มาเล่าสู่กันฟังที่เพจ About Boy สนมได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปง่ายๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ